อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าว P News เกลียดประเทศไทยแต่ชอบดาราไทยเผยภาพหนุ่มแว่นหัวร้อนถ่ายคู่ใหม่ดาวิกาและนายณภัทรเรียกว่าได้รับความสนใจไม่น้อยสำหรับคลิปของชายแว่นที่มีการด่าคู่กรณีหลังขับรถเฉี่ยวชนกันกระทั่งกลายเป็นประเด็นร้อนว่อนสื่อโซเชียลอยู่ในตอนนี้ทั้งนี้แม้ในคลิปนั้นชายหนุ่มคนดังกล่าวจะมีการด่าคนไทยด่าประเทศไทยทำนองว่าชั้นต่ำแต่กระนั้นดูเหมือนเจ้าตัวเองจะชอบดาราไทยไม่น้อยโดยดูจากภาพที่เจ้าตัวมีการโพสต์รูปคู่กับคนบันเทิงหลายต่อหลายคนไม่ว่าจะเป็นใหม่ดาวิกาโฮเน่รวมถึงหนุ่มนายณภัทรเสียงสมบูรณ์เป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากผู้จัดการออนไลน์ฝาก P New Facebook Page และขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าว P News ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ